นี่สวัสดีครับสวัสดีครับจนบ่ายนะวันนี้นะทุกคนจะทำเมนูผัดพริกหยวกผัดพริกหยวกผัดพริกหยวกใส่เครื่องในไก่นะครับทุกคนวันนี้พี่อารมณ์ดีพี่ซื้อให้กินใส่เครื่องในเนี่ยพริกหยวกประมาณ4โลครับทำให้น้องๆนะวันนี้นะนี่ใส่เห็ดนางฟ้าด้วยนะทุกคนพี่ซื้อตั้งแต่6โมงเช้าใส่เห็ดหัวหนูดำด้วยแล้วก็ใส่เครื่องในไก่คือในไก่นี่ก็ลวกเอาไว้ก่อนนะทุกคนจะได้ผัดง่ายนะครับเราลวกเอาไว้จะได้ผัดง่ายนะทุกคนมันจะสุกไวด้วยนะนี่ก็จะมีเห็ดนางฟ้าหอมใหญ่แครอทเห็ดคุณหนูดำพริกหยวกนะครับหั่นเตรียมเอาไว้เรียบร้อยนะครับทุกคนเหลือลงกระทะนะครับเนี่ยใส่น้ำมันเล็กน้อยนะต้องใส่เยอะใส่นิดหน่อยพอทุกคนแล้วก็จะผัดกระเทียมให้หอมเลยนะผัดกระเทียมให้หอมแล้วก็เอาเครื่องในไก่ที่ลวกเอาไว้ค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยนะครับผัดให้เข้ากันแล้วก็เลยใส่พริกหยวกเครื่องเคียงที่เตรียมมาไว้ค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยนะครับเยอะแน่นะวันนี้เตรียมกระทะเลยนะครับทุกคนผัดให้เข้ากันนะเยอะหน่อยนะทุกคนต้องใช้ตะหลิวช่วยหน่อยนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วก็จะใส่น้ำซุปนิดหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวมันจะไหม้ก้นนะจะแห้งเกินไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนะครับทุกคนน้ำมันหอยยี่ห้อนี่มันจะออกดำๆหน่อยนะครับใส่รสดีครับผมผมปรุงรสนะคะแล้วแต่ชอบนะคะทุกคนแต่ผมใส่ไม่เยอะนะใส่หน่อยเดียวแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะทุกคนตาลทรายใส่เยอะนิดนึงนะซอสฟ้าเขียวนะครับผัดให้เข้ากันเลยนะคะเครื่องปรุงก็มีเท่านี้แหละค่ะทุกคนไม่ยุ่งยากไม่เยอะมากนะทานง่ายๆผัดง่ายๆนะทุกคนอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายนี่ก็ใส่ต้นหอมนะครับทุกอย่างจบแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ต้นหอมนะครับทุกคนใส่ต้นหอมแล้วผัดให้เข้ากันนะผัดให้เข้ากันพอดูว่าต้นหอมสุกแล้วแล้วก็พอปิดไฟเลยนะครับแค่นี้ก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนผัดพริกหยวกใส่ขึ้นในไก่นะครับเสร็จแล้วก็ใส่จานเลยนะครับทุกคนใส่ถ้วยเลยนะครับแค่นี้ก็ดาวแค่นี้ก็เราได้ไปอีกหนึ่งเมนูนะครับทุกคนอย่าลืมฝากกดติดตามช่องกูบันนอกเลยนะครับลาละครับสวัสดีครับผม